ยายน2552และหน่วยงานต่างๆโดยในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งภายในห้างอาสยามสุวรรณภูมิบริการเฉพาะหน้าอย่างเรียบร้อยนึกเบื้องต้นคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาทั้งในด้านการปฏิบัติหน้าที่15ห้องว่างอยู่31หลังเพียงพอที่จะรองรับราชการตำรวจทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ท่ากาศหน่วยเป็นเวลา24เดือนเดือนละ23,444,236บาทคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพมีพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการซึ่งคณะกรรมการได้เสนอให้จัดตั้งสถานีตำรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขึ้นเพื่อรับผิดชอบพื้นที่บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประกอบกับมีหลายหน่วยงานอาทิกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2กองบัญชาการตำรวจสันติบาลกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดซึ่งได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่พักอาศัยที่อยู่ไกลจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งการจำนวน31อาคารรวมทั้งสิ้น 1,395 ห้องจากการเคหะแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อโดยหักเงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระมีที่ตั้งโครงการอยู่ที่ตำบลศรีสะจระเข้ใหญ่ที่อำเภอ